เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวนะฮะของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวทางลิเวอร์พูลนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็ข่าวนี้จะเป็นข่าวลิเวอร์พูลในคลิปนี้นะฮะข่าวนี้นะครับก็มีการรายงานออกมานะครับจากสื่ออังกฤษนะฮะมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับนักเตะคนนี้นะฮะนั่นก็คือเฟเดริโกสเคียซ่านะครับซึ่งเป็นปีกอนาคตไกลของทางฟิออเรนติน่านะครับทีมชั้นนำในอิตาลีนะซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับทางลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็2ทีมนี้ครับกำลังมีแผนว่าเตรียมที่จะคว้าตัวเคียซ่าเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับก็สำหรับเคียซ่าเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับด้วยวัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นแต่ก็สามารถสร้างความประทับใจในการลงเล่นไปทั้งหมด36เกมด้วยกันนะฮะแล้วก็ยิงไปทั้งหมด6ประตูในศึกกันโชซีเรียอาอิตาลีนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะแล้วก็สื่ออิตาลีต่างๆนะครับก็ได้รายงานออกมานะครับว่าค่าตัวของทางเคียซ่าที่ฟิออเรนติน่าเนี่ยตั้งไว้เนี่ยอาจจะสูงถึง62ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะต้องเจองานหนักแล้วก็อาจจะเจอเรื่องของการโกงค่าตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับยังไงก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะสำหรับดีลนี้นะครับจะเป็นข่าวลือหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นข่าวที่จริงจังนะครับผมแล้วก็ข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางมูเมดซาร่าครับได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังนะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนที่ยุให้เขาเนี่ยทำลายสถิตินะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทำประตูนะมูเมดซาร่าครับก็ได้บอกแบบไม่กักเลยนะฮะว่าคนที่ยุในเรื่องของการทำประตูสูงสุดเนี่ยก็คือดิดีเย่ด็อกบานะครับตำนานนักเตะของทีมเชลซีนั่นเองนะครับกองหน้าตัวเก่งเลยนะฮะก็สำหรับมูเมดซาร่าเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์อะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับดิดีเย่ด็อกบานะฮะซาร่าบอกว่าตอนที่ตัวเขาเองเนี่ยยิงได้ประมาณสัก20ประตูเนี่ยเขาได้คุยกับทางดิดีเย่ด็อกบานะฮะแล้วก็ด็อกบาเนี่ยบอกว่าโปรดทำลายสถิตินั้นเถอะซึ่งผมเนี่ยได้ตอบกลับไปนะฮะพร้อมกับเสียงหัวเราะบ้างนะฮะว่าไม่ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับผมทำแน่นอนแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ทำมันได้นะฮะซึ่งผมคิดกับตัวเองผมเหลืออีกไม่กี่เกมในการลงเล่นก่อนจบฤดูกาลผมสามารถทำลายสถิติตลอดการได้มันเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมเป็นอย่างมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับบทสัมภาษณ์ของทางมูเมดซาร่านะฮะที่ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังนะครับว่าใครเป็นคนแบบแนะนำแล้วก็ใครเป็นคนแบบยุนะให้แบบทำลายสถิติเธออะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นดีดีด็อกบานั่นเองนะครับอย่างที่สรุปไปในช่วงต้นนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวที่ออกมาของทางลิเวอร์พูลนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายสักเท่าไหร่ในเรื่องของการซื้อขายนักเตะผมก็อัปเดตข่าวของลิเวอร์พูลไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในช่วงพักหลังเนาะก็ติดตามกันเอาเองได้นะฮะในคลิปที่ผมเพิ่งอัปไปนะฮะส่วนข่าวต่อไปเดี๋ยวก็รอดูกันอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะคลิปหน้านะครับ